มาแล้วค่ะวันนี้แม่มีเมนูแซ่บๆมาฝากอีกแล้วค่ะก่อนอื่นแม่จะเตรียมปลาดุกนะคะล้างทำความสะอาดแล้วนำมาบ้างค่ะเสร็จแล้วนำปลาดุกไปนึ่งนะคะนึ่งไฟแรงราวๆสัก15นาทีค่ะในระหว่างที่เรารอปลาดุกสุกนะคะแม่ก็จะมาซอยมะม่วงเปรี้ยวแล้วก็หอมแดงรอไว้ค่ะพอปลาดุกของเราสุกแล้วก็ปล่อยให้คลายร้อนแกะแยกเนื้อและหนังค่ะเอาเนื้อปลาดุกที่แกะไว้เทลงในครกแล้วตำได้เลยค่ะพอเราตำไปเรื่อยๆจนเนื้อปลาดุกฟูและก็ละเอียดดีแล้วนะคะแม่ก็จะเติมน้ำมันลำข้าวสุรินีไปด้วยพอประมาณค่ะวิธีนี้จะช่วยให้ปลาดุกของเราทอดง่ายฟูแล้วก็กรอบมากยิ่งขึ้นค่ะน้ำมันลำข้าวสุรินีผ่านการผลิตอย่างดีทนความร้อนสูงสามารถแช่ตู้เย็นได้และเทใช้ได้ทันทีเมื่อนำออกจากตู้เย็นนะคะและที่สำคัญทำอาหารได้ทุกชนิดขวดเดียวรับรองจบเสร็จแล้วเรามาเริ่มเตรียมการทอดเทน้ำมันลำข้าวสุรินีลงไปตามด้วยปลาดุกยี่เนื้อปลาดุกเล็กน้อยค่อยๆตะล่อมจนเป็นแผ่นนะคะทอดจนสีเหลืองทองก็เป็นอันเสร็จค่ะเรามาทำน้ำยำกันต่อนะคะพริกมะม่วงซอยหอมแดงน้ำมะนาวน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวค่ะคลุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันชิมรสตามชอบเลยค่ะเสร็จแล้วเตรียมจัดใส่จานน้ำมันลำข้าวสุรินีผลิตจากข้าวหอมมะลินาปีจังหวัดสุรินทร์ใช้ผัดทอดทำน้ำสลัดหรือแม้แต่เบเกอรี่ได้ในขวดเดียวไม่มีไขมันทานและไม่มีคอเลสเตอรอลมาตรฐานสูงเกรดส่งออกเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะฝากเมนูแซ่บๆอย่างยำปลาดุกฟูไว้ค่ะวันนี้